นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนิพนธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไฟไหม้โรงงานค่ะตรวจความปลอดภัยพบรัศมีเกิน2กิโลเมตรมีความปลอดภัยแล้วค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกซอยกิ่งแก้ว21เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านคุณภาพอากาศด้านน้ำและการกลับมาใช้ชีวิตในสภาวะปกติพบว่าขณะนี้ในระยะรัศมีเกิน2กิโลเมตรถือว่าอยู่ในรัศมีพื้นที่ปลอดภัยแต่ต้องรอให้ทางจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ประกาศอย่างเป็นทางการค่ะส่วนการชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตสาธารณภัยแล้วก็จะต้องมีการเยียวยาตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีตามความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยผู้เสียหายจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับวงเงินสำรองจ่ายนั้นทางจังหวัดมีจำนวนเงิน20ล้านบาทไว้ชดเชยตามความเสียหายค่ะส่วนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ทางกระทรวงมหาดไทยจะให้ความช่วยเหลือตามแผนที่ประกาศภัยพิบัติอยู่แล้วและถือว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้เสียสละมีจิตสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งและต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะอนุทินยืนยันข่าวดีนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดหาไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วเร่งดำเนินการโดยเร็วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด-19ว่าได้มีการนำเรื่องการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาตามนโยบายของศบค.และรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัยและมีการชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดแล้วทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและให้กรมควบคุมโรคลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์และการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐร่างสัญญาเรื่องวัคซีนที่ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาทั้งของกรมควบคุมโรคกับไฟเซอร์และขององค์การเภสัชกรรมกับโมเดอร์นาทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบความเห็นกลับมาแล้วและแน่นอนว่ากระทรวงนะคะจะเดินหน้าเรื่องนี้ให้ดีที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อนลงนามซึ่งทั้งหมดยังอยู่ในเงื่อนเวลาที่จะเจรจาได้โดยมีเวลาพอสมควรก่อนลงนามสัญญาจัดซื้อทั้งนี้จะไม่กระทบเวลาส่งมอบวัคซีนตามแผนส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการจัดหาวัคซีนแบบ mRNA อย่างเร่งด่วนนายอนุทินกล่าวว่าพร้อมรับฟังและหาทางออกแน่นอนโดยยืนยันว่าการพิจารณาวัคซีนของไทยนะคะตั้งอยู่บนหลักการพิจารณาจากหลักฐานข้อมูลและทางวิชาการเป็นสำคัญขณะข้อเสนอต่างๆจากหลายฝ่ายนั้นทางภาครัฐไม่ปิดกั้นแน่นอนสามารถเสนอเข้ามาได้และเมื่อมีข้อสงสัยภาครัฐก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะปิดท้ายที่ล่าสุดโฆษกเผยนะคะรัฐบาลสั่งเพิ่มวัคซีนซิโนแวค10ล้าน9แสนโดสค่ะใช้งบกว่า 6,000 ล้านบาทพร้อมกับดันไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค10ล้าน9แสนโดสเป็นเงิน 6,111.412 ล้านบาทขณะเดียวกันได้เซ็นสัญญารับมอบบริจาควัคซีนจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นจะมี2ส่วนคือส่วนที่รัฐบาลจัดซื้อและส่วนที่ได้รับบริจาคจากอเมริกานะคะนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกแต่วัคซีนไฟเซอร์จะเป็นวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดหามาให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนโมเดอร์นานะคะประชาชนจะต้องเสียเงินให้เอกชนเองโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาและให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ลงนามในสัญญาค่ะพร้อมกันนี้นายอนุชาเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการสินเชื่ออิ่มใจช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มโดยโครงการดังกล่าวธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเป็นสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักค้ำประกันค่ะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน5ปีค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในระยะ6เดือนแรกและสามารถขยายเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีแต่ต้องไม่เกิน5ปี
นอกจากนี้นะคะรัฐบาลเตรียมวงเงินไว้สำหรับดูแลชดเชยความเสียหายหนี้ NPL ในโครงการดังกล่าววงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทคาดว่าร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มจะเข้าร่วมประมาณ 40,000 รายเฉลี่ยรายละ 50,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากคำสั่งของสบค.ค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN